สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการสร้าง Financial KPI นะครับก็คือจะเป็นแดชบอร์ดขนาดย่อมๆอันหนึ่งนะครับโดยที่เราจะใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Sparkline นะครับในการสร้างนะครับไม่จำเป็นต้องมาสร้างชาร์ตจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมไปพบในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ดูเป็นรีพอร์ตที่น่าสนใจดีนะครับก็คือมีรายได้นะครับมี Margin EBITDA นะครับแล้วก็Stock Price นะครับก็มีค่าตามนี้นะครับเป็นค่าล่าสุดแล้วก็ให้เห็นความเคลื่อนไหวใน12เดือนที่ผ่านมานะครับมาดูข้อมูลนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมได้มาจากในเน็ตนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาสร้างเรียนแบบกันนะครับมีหัว financial KPI metric actual แล้วก็ part 12เดือนนะครับแล้วก็หัวข้อต่างนะครับโดยที่เราจะต้องมีข้อมูล12เดือนเราไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จำลองข้อมูลไว้แล้วนะครับ12เดือนนะครับซึ่ง actual นะครับก็หมายถึงเดือนล่าสุดนะครับอันนั้นผมจะใช้สูตรเลยเท่ากับเดือนที่12นะครับนี้พอดีว่าเดี๋ยวต้องเซตฟอร์แมตกันหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้วิธีเซตฟอร์แมตนะครับให้มันโชว์แค่หลักแสนอันนี้เราจะโชว์แบบเต็มๆนะครับอันนี้ก็เป็น percentage นะครับและอันนี้ก็เป็นตัวเลขแบบปกติโอเคต่อมานะครับก็คือเราจะมาทำตรงนี้กันนะครับก็คือใช้ Sparkline นั่นเองนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น2ชุดชุดแรกก็คือเป็นไลน์นะครับเป็นเส้นชุดที่2เป็นแบบคอลัมน์เลือกทีละชุด Insert นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ครับ Sparkline เราเลือกเป็นไลน์นะครับอันนี้เราเลือกข้อมูลแล้วว่าเป็นกลุ่มนี้นะครับแล้วลายจะให้โชว์ที่ไหนนะครับลายจะให้มาโชว์ตรงนี้นะครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวทำเป็นคอลัมน์ก็เลือก insert คอลัมน์แบบนี้นะครับเอามาวางที่ตรงนี้นะครับคอลัมน์ location range โอเคคราวนี้ก็ที่เหลือก็ปรับแต่งความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมทำสีพื้นก่อนนะครับแล้วก็ฟอนต์ขาวนะครับอันนี้เป็นหัวส่วนหัวตารางนะครับผมให้สีแตกต่างหน่อยเป็นออกเทาๆนะครับแล้วก็อยู่เซ็นเตอร์โอเคส่วนตรงนี ต้นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็มาดูรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับหลักๆก็คือเขียวทั้งหมดนะครับเลือกหมดเลยก็ได้นะครับไปดีไซน์นะครับสปาร์คไลท์คัลเลอร์แล้วให้เป็นสีเขียวแบบนี้กันนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดนะครับสามารถมาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับไฮพอยต์นะครับ
เลือกจากตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีจุดขึ้นมานะครับตอนนี้เป็นสีออกแดงนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับก็มาเลือกตรงนี้ไฮพอยต์นะครับสมมุติผมเอาน้ำเงินนี้นี่นะครับก็จะมีไฮพอยต์ละนะครับส่วนจุดสุดท้ายนะครับก็คือเฉพาะของซีรีส์นี้นะครับเลือกดีไซน์นะครับแทนที่เราจะมาเลือก last point นะครับก็คือจุดสุดท้าย last point มาเลือกที่ marker เลยก็ได้นะครับ last point เราจะให้ออกเป็นสีแดงเลยแล้วกันโทษนะครับปึ๊บเลือกผิด last point อันนี้โอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับที่เหลือก็ตกแต่งปรับขนาดเพื่อความสวยงามนะครับก็จะได้เป็น financial KPI ออกมาเรียบร้อยแล้วครับด้วยการใช้ insert spark line นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ